ผมทำอาคารพาณิชย์3คูหาที่จังหวัดชัยนาทที่เขาจะมอบให้เป็นหอศิลป์นะฮะก็เลยทดลองทำเสียดีไซน์เล่นๆดูว่าถ้าอาคาร3ชั้นมาทำรูฟท็อปบาร์ด้วยเนี่ยพื้นที่มันเบ็ดเสร็จ500กว่าตารางเมตรเนี่ยเราน่าจะทำอะไรได้บ้างเนาะหน้ากว้างมัน3เมตร50นะครับ4คูหาคูหาสุดท้ายเนี่ยจะเก็บไว้ให้เจ้าของนะส่วน3คูหาแล้วก็ทำมาเป็นหอศิลป์นะครับข้างในก็เป็นโครงสร้างแบบเปิดฝ้าแล้วก็ทำเป็นคักเล่เป็นกล่องโลหะเพื่อจะแขวนพวกแฟลชไลท์นะครับแล้วก็พรางไฟ LED ด้านบนนะให้เป็นอัพไลท์ไปก็นี่แหละฮะเป็นคาเปิดเปิดได้ติดตรงคอฟฟี่คอร์เนอร์ข้างล่างเนาะอันนี้ชั้น2ก็มีการปรับปรุงเอาตัวอาคารเก่ามาใช้นะจะเห็นว่าเอาประตูเหล็กยืดมาทำนี่ประตูเหล็กยืดเอาแฝงฝาบานไม้ฝาพวกฝาลูกฟักนะแล้วก็พวกแผ่นโครงเคร้าสังกะสีนะเอามาทำเป็นบานที่เอาไว้แขวนสำหรับแขวนภาพเนี่ยขึ้นมาชั้น3มันเหมือนชั้น2นะมาชั้น4นะฮะสิ่งเกิดขึ้นก็คือเราจะเอาพวกวัสดุรียูสมาใช้นะพวกล้อยางเรเดียลนะที่หมดอายุแล้วนะพวกล้อ10ล้อล้อเอามานั่งนะฮะถัง200ลิตรถังน้ำมันเอามาปรับใช้ในนี้ที่ชั้น4เพราะว่ามันเป็นโครงสร้างเบานะเป็นโครงสร้างที่จะเปิดเฉพาะตอนช่วงเย็น 5:00 นจนถึง 3-4 ทุ่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโครงสร้างที่มันต้องอยู่กับแดดกับฝนได้ทิ้งทำลายไปเปลี่ยนแปลงไปได้ย่อยสลายไปนะฮะแต่แน่นอนก็ต้องมีการปรับตัวประตูโครงสร้างทางเข้าออกให้เป็นประตูเหล็กกันไฟนะใส่โชคมีแฮนด์เดิลนะครับเป็นเซตแล้วเนี่ยชั้นหนึ่งละชั้นละ 131.25 ตารางเมตร4ชั้นเนี่ยมันตก500กว่า524ตารางเมตรโดยประมาณนะครับ